กองทุนน้ำมันเร่งฟื้นสภาพคล่องคืนหนี้เงินกู้1.05แสนล้านชงรัดเพิ่มเพดานราคาดีเซลเกิน33บาทต่อลิตรลดภาษีสรรพสา,ามิตจากมติคณะรัฐมนตรีคอรมเมื่อวันที่23กรกฎาคม2567ได้ขยายมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน33บาทต่อลิตรเป็นรอบที่2ออกไปอีก3เดือนถึงสิ้นเดือนตุลาคม2567โดยให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันในการพยุงราคาแต่อัตราการชดเชยไม่เกิน2บาทต่อลิตร น่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงสภาพคล่องกองทุนน้ามันให้วิกฤตมากขึ้นเนื่องจากกองทุนน้ามันมีภารหนี้เงินกู้ที่ต้องจ่ายสูงถึง1นึ่งแล้านบาทซึ่งใกล้ถึงกําหนดเวลาทยอยจ่ายคืนหนี้เงินต้นแล้วในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 7ประมาณ1,000กว่าล้านบาทและมีดอกเบี้ยอีก150-200บถึงบาทต่อเดือนซึ่งการจ่ายคืนหนี้เงินต้นของกองทุนน้ามันจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีในสําคัญในช่วงกลางปี2568เป็นต้นไปโดยหนี้มูลค่่าากวา หนึ่งแสนล้านบาทนี้มีกำหนดทยอยชำระคืนให้กับสถาบันการเงินไทยจนครบภายในปี2571 2572ขณะดเดียวกันกองทุนน้ำมันก็ประสบปัญหาวิกฤตสภาพคล่องฐานะกองทุนน้ำมันณวันที่28กรกฎาคม2567ติดลบ111,663ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ6 4 0 6 6ล้านบาทบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ47,597ล้านบาทเป็นผลจากการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลและก๊าซ LPG ในอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ดีเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสภาพคล่องกองทุนน้ามันเริ่มมีรายรับเป็นบวกประมาณวันละ88.15ล้านบาทมาจากรายรับประเภทน้ํามันวันละ81.76ล้านบาทและรายรับก๊าซ LPG วันละ6.39ล้านบาทซึ่งเงินไหลเข้ากองทุนน้ามันเป็นบวกในช่วงนี้มาจากน้ํามันเบนซินและแก๊สโซฮอลกล่าวคือราคาทุกลิตรของน้ํามันเบนซินจะเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันถึงลิตรละ10.28บาทส่วนน้ํามันแก๊สโซฮอล95 E10 และแก๊สโซฮอล์91จะเรียกเก็บเข้ากองทุนน้ำมันลิตรละ3.70บาทส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 E20 อยู่ที่ลิตรละ1.71บาทต่อลิตรโดยกองทุนน้ำมันจะนำเงินส่วนนี้ไปชดเชยน้ำมันดีเซลอยู่ที่0.40บาทต่อลิตรหรือคิดเป็นเงินวันละ26.73ล้านบาทอีกทั้งสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกนับวันยิ่งผันผวนสูงโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์อาทิวันดีคืนดีสงครามรัเสเซียและยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันดิบโลกจะพุ่งสูงขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยและกลไกที่ภาครัฐจะเรียกใช้ในการพยุงราคาน้ำมันในช่วงวิกฤตคงหนีไม่พ้นกองทุนน้ำมันแค่หากองทุนน้ำมันไม่อยู่ในสถานะที่จะช่วยได้อีกต่อไปกระทรวงคลังก็คงต้องรับบทบาทน,นี้แทนโดยปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงจากปัจจุบันมีการเก็บอยู่ลิตรละ5 1 5ถึง6.50บาทและหากยังเอาไม่อยู่อีกสุดท้ายคงต้องปล่อยให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเหมือนในอดีตที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนคงไม่อยากให้เกิดขึ้นนายวิศัวัฒนศัพท์ผู้อํานวยการสําน,นักงานกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงสอนอกอชอกล่าวว่าได้มีการทําหนังสือถึงภาครัฐเพื่อขอเพิ่มเพดานราคาน้ามันดีเซลจากไม่เกิน33บาทเป็น35บาทต่อลิตรเพื่อลดการชดเชยน้ํามันดีเซลลงหรือไม่ก็ให้กรมสรรพามิตรปรับลดภาษีน้ํามันดีเซลแทนหากลดการเก็บภาษีสรรพาม,มิตรลิตรละ1บาทซึ่งไทยมีการใช้ดีเซลวันละ60ล้านลิตรเท่ากับรัฐขาดรายได้ไป60ล้านบาทต่อวัน หรือ1,800ล้านบาทต่อเดือนแต่เป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพคล่องกองทุนน้ำมันให้สามารถในการคืนหนี้เงินกู้กว่า1แสนล้านบาทได้ตามกำหนดภายใน5ปีข้างหน้าจึงอยากให้ภาครัฐจะมีมาตรการออกมาในเร็ววัน